ยิ่งใหญ่กว่าช้อนอ่ะมีหน้าที่กินก็กินอย่างเดียวเออไม่ต้องทำอะไรเลยสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมอยู่แถวเอกมัย21ครับผมมาร้านดังย่านนี้ผมเป็นร้านข้างทางธรรมดาอยู่ริมคลองด้วยโอ้โหชนเขาจะมาไหมเนี่ยเออเป็นร้านอยู่ริมคลองข้างทางนี่แหละครับผมแต่เขามีทีเด็ดเรื่องของเนื้อปูอ่ะน่องริมคลองครับผมร้านนี้ครับผมเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าร้านอาหารตามสั่งครับผมที่มีเนื้อปูเป่งๆเนื้อกุ้งเบลเลอร์เลยอยากรู้งั้นจะเป็นยังไงครับผมจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเราไปดูกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็โหดูเมนูครับผมนี่ที่สั่งมาผมเป็นไข่ข้นปูกับปูผัดพริกขี้หนูครับผมโอ้ยน่ากินมากครับรออีกอย่างนึงครับผมสั่ง3อย่างเลยวันนี้ครับขอบคุณครับเป็นกุ้งทอดกระเทียมครับผมตัวโคตรใหญ่เอานี่ดู3เมนูครับวันนี้ใหญ่ไหมโหใหญ่กว่าช้อนอ่ะนี โอเคครับผมอ่ะเรากินกันดีกว่าเรามาดูดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมนี่คือครั้งแรกครับผมของการมากินหน่องริมคลองอยู่ริมคลองเอออยู่ริมคลองจริงๆนี่ปูเน้นๆครับผมอร่อยอ่ะกุ้งกระเทียมครับเห็นไหมตัวมันใหญ่ไหมใหญ่กว่าช้อนอ่ะอาหารเขาสดเนาะอืมวัตถุดิบเขาสดมากครับไข่อร่อยเข้มข้นมากเป็นเนื้อปูผัดพริกขี้หนูครับผมเนื้อปูเขาสดมาครับไม่มีกลิ่นคาวเออเอาจริงทีเด็ดเลยก็คือไข่ข้นนี่แหละไข่ข้นอร่อยอ่ะเนื้อปูนี่ที่เรากินนี่น่าจะมีแบบครึ่งโลบ้างอ่ะคือปูเน้นๆน่ะสำหรับใครคนที่ชอบปูอ่ะโหสุดยอดมากผมพูดเลยด้วยเนี่ยกินกันหมดไหมเนี่ยหมดเหรอเยอะนะด้วยสบายมากด้วยไอพี่คนนั้นเลยไปข้าวปูหนึ่งราดข้าวหนึ่งเด็กกินหลายจานกินแบบกับเอาเข้าปากไม่ได้อะน้ำตาจะไหลถึงอันนี้ดูดิโคตรใหญ่เราว่ากินอย่างอร่อยเราต้องกินคำเดียวครับผมนี่จิ้มแล้วก็เทราดลงไปครับผมหลังจากนั้นเราก็เข้าปากเลยครับรสใหญ่ตัวไหนวะฮะเรียบร้อยครับผมเช็คบิลออกมาแล้วนี่ครับผม
1,360 ครับผมนี่สั่งกลับบ้านด้วยนะแต่โหปูแบบเน้นๆ นะคือใครชอบกินปูโหผมพูดเลยว่าสวรรค์ครับผมว่าคือปกติเราสั่งปูมันก็จะได้แบบนิดเดียวใช่ไหมวิญญาณอ่ะต้องแกะเองอันนี้คือกินอย่างเดียวมีหน้าที่กินก็กินอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย โอเคผมโหอิ่มน้ำสันดานไปที่เรียบร้อยได้กลับบ้านด้วยดูดิได้อะไรกลับบ้านมาคือตะกี้เรากินไม่หมดครับผมไอ้ปูผัดพริกขี้หนูคือมันเยอะจริงๆอ่ะควรสั่งแค่อย่างหรือ2อย่างคือไอ้ตอนแรกเราก็หิวไงสั่งแค่3อย่างโอ้โหอิ่มอิ่มยิงจุกเลยคุ้มมากเลยนะถามว่าคุ้มไหมผมว่าราคามันก็แอบแรงนะแต่ว่ามันสมกับคุณภาพไงถ้าใครชอบปูจริงๆหรือกุ้งจริงอ่ะคุ้มผมว่าคุ้มมากก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าผมจะทำวอล์กที่ไหนครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายเจอนะผมเฮ้ยนี่คือริมคลองจริงนะเห็นคลองไหมบางคนจะสงสัยว่าหนองริมคลองอยู่ริมคลองจริงหรือเปล่านี่คลองแท้ๆเลยเห็นไหมนู่นอันนี้คือคลองแล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยริมคลองจริงๆ